โอเคครับ กราบสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะผมคลิปนี้ทำอะไรครับน่าใครทักไปแล้วโอ้โห คลิปนี้เดี๋ยวเราจะทำการกัดถนนนะครับผมอยู่กับ Construction ภาค2นะครับทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปดูเกมกันนะครับผมนะแวบมาโอเคก็อยู่กับงานกัดถนนนะทุกคนครับก็เดี๋ยวเราจะกัดให้มันเสร็จเลยนะครับทุกคนคือผมจะไม่ไอ้นี่แล้วผมจะไม่กลับลำเขาเรียกว่าเดี๋ยวถอยหลังเอานะครับถอยหลังเอาเชี่ยไปเลยไปเลยไปเลยปึ๊บนี่ปึ๊บนี่จากนั้นก็กดตัวรถคันนี้ครับให้มันวิ่งตามจากนั้นก็กดให้มันไอ้นี่ให้มันเร่งให้มันกัดนะผมให้มันกัดนี่จากนั้นก็ถอยได้เลยครับผมพยายามถอยตรงๆนะครับอย่าถอยเร็วนะผมอย่าถอยเร็วนะพยายามถอยไปเรื่อยๆนะครับปึ๊บๆนี่เอามาตรงเราต้องดูรถคันนี้ด้วยนะทุกคนดูรถไอ้นี้ด้วยนะครับอันนี้เต็มเลยไหมรถดำเราเต็มแล้วปึ๊บคือเราจะไปขายที่ร้านก็ได้หรือจะกดขายตรงนี้ก็ได้นะทุกคนแต่กดขายตรงเนี้ยมันต้องไอเขาเรียกว่าอะไรมันรู้สึกว่าจะต้องปลดล็อกไอ้นี่ก่อนมั้งเนาะอัพสกิลอ่ะเนี่ยอัพสกิลตรงบริเวณตรงเนี้ยกดมาที่ตั้งค่ากดมาที่หน้าเมนูแล้วก็กดมาที่รูปคนแล้วก็กดมาที่สมองที่มีฟันเฟืองอะไรเงี้ยนะผมแล้วก็กดอัพไปเลยอยากจะอัพตัวไหนก็อัพไปเลยนะครับผมนะอัพไปเลยอัพให้หมดอ่ะนะครับผมง่ายๆนะครับเฮ้ยมึงถอยมารีบถอยมาดิลูกพี่เอ้ยถอยมาดิจะมืดอีกแล้วเนี่ยทุกคนกัดไปเรื่อยๆครับกัดจนมันเสร็จอ่ะนี่กัดไปเรื่อยๆนะครับผมเย้ปึ๊บคันนี้ก็ปิดไว้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็เอาอันนี้มาเทียบไว้นี่โหตัวนี้มันเป็นล่มเลยนี่ว่าล่มเงาสวยเลยนี่ว่ายัดแค่ปึ๊บแต่แล้วก็หมุนมาครับผมหมุนมาโอ้มันมืดแล้วนี่หว่าจะมืดแล้วนี่หว่าคนดูเดี๋ยวผมต้องขับรถรู้สึกว่าต้องขับรถคันนี้ใหม่นะเนี่ยโหเชี่ยแม่งเสียงเดี๋ยวเต็มรถคันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปขายที่หน้างานดูไปขายที่ร้านนะครับคือถ้าขายตรงนี้มันจะรวดเร็วแล้วก็ง่ายไงนะครับผมง่ายมากนะครับปึ๊บแล้วก็เปิดตัวนี้นะครับผมเปิดปึ๊บแล้วก็เปิดตัวนี้ปึ๊บนี่โอเคไปเรื่อยๆเลยแหมคือมันไม่มีมุมมองภายในนะทุกคนมันไม่มีมุมมองภายในครับรถคันนี้ไอ้เกมนี้นะก็แปลกอยู่เหมือนกันครับก็คือเกมที่ไม่มีมองภายในเนี่ยคือตอนนั้นสมัยนั้นออกมันโอ้โหหลายปีแล้วเกมเนี้ยหลายปีแล้วแต่ว่าภาค3ที่ออกมาใหม่ก็มีมุมมองภายในเรียบร้อยนะครับแต่เกมนี้ไม่หาเงินง่ายมากครับแค่เรากัดถนนเนี่ยแพงมากนะและได้ราคาดีมากครับราคาแบบโคตรดีเลยอะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเขาเรียกว่าอะไรขายนะครับปิดไว้ก่อนปึ๊บนี่แหมเดี๋ยวผมจะพาไปขายนี่กัดใส่เลย
มาเดี๋ยวผมจะพาไปขายที่ร้านนะครับตามจริงมันไม่ต้องไปขายก็ได้มันเสียเวลานะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทําให้ดูนะครับว่าการไปขายมันจะเป็นยังไงนะทุกคนไปขายตรงไหนอะไรยังไงประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่โอ้โหแม่งเล่นยากชิบหายเลยบางทีก็ลมลืมๆนะครับลบอันนี้ก่อนนี่เดี๋ยวพูดเราเปิดเมืองเพื่อเปิดถนนนะเพื่อที่จะไปเมืองต่อไปนะครับแล้วเพื่อปลดล็อกรถแมคโครด้วยเดี๋ยวยังซื้อรถแมคโครนะครับไปกันเลยปืนก็คือมันไม่ค่อยไกลหรอกขับไปนิดเดียวก็ถึงแล้วนะทุกคนไปเลยโอ้ดูแสงแดดดิโอ้เงาแม่งโคตรสวยอ่ะภาพอย่างสวยอ่ะอยู่ในมือถือแม่งภาพจังกากล้อเล่นนะครับผมมันก็เป็นเกมเดียวกันนั่นแหละจะดีฟเข้าตรงนี้ให้ดูนะครับผมเรียบร้อยโดนชนไป1ทีนะครับผมโอ้โหปูก็คือวิ่งมาขายตรงบริเวณตรงนี้นะครับนี่ๆหัวมือเราเนี่ยนี่ๆตรงนี้เอียกแล้วก็วิ่งอ้อมมาสำหรับอันนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้อัพสกิลนะก็คือต้องมาขายบริเวณตรงนี้นะครับนี่ก็ได้ราคาเหมือนกันแต่ว่ามันจะเสียเวลานะครับนี่ดับไปเลยลูกพี่ดับไปเลยลูกพี่มาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกบาที่หนูอยากได้ได้ราคาดีเหมือนกันนะครับราคาสูงเลยแหละสูงมากๆเลยแหละนะครับผมล้อหลอดหมดแล้วก็ไปได้เลยอันนี้คือตัวเองคืออะไรอ๋อได้พันได้13,000ตอนแรกได้10,000เท่าไหร่16,000ดูแป๊บเดียวเงิน200,000แล้วเห็นไหมอ๋อนอนไปกันเลยนี่เห็นไหมโอ้เสียงรถมันดีมากเลยนะเสียงแบบเสียงไพเราะมากอ่ะนะผมโอเคไปเลยก็คือกัดให้หลอดสีเขียวบนเนี้ยให้มันเต็มนะครับกัดไปเลยนะครับผมกดไฟหรือไฟมันสว่างเปล่าเนี่ยโอเคจะมืดแล้วนะทุกคนแป๊บเดียวจะมืดแล้วนะครับผมเราต้องเอารถคันนี้มาแอบแบบนิดนึงปึ๊บโอเคพื้นมีแต่ภาค2เราก็เล่นแต่ภาค2แหละนะครับผมนะไม่เล่นภาคไหนหรอกโอเคจำกัดได้เลยครับอย่านั้นบีบแต่ได้จริงอย่าให้ภาค4ออกจริงเลยนะครับผมภาค4ออกนี้น่าจะแบบว่าแบบมันน่ารู้เนาะน่าจะแบบภาพสวยมากเลยเนาะภาค4ออกอะไรงี้เนาะมาเลยลูกพี่มาเลยเปิดไฟหน่อยละกันไฟแม่งก็ไม่สว่างคือกัดแบบเดินหน้าถอยหลังกัดเดินหน้าถอยหลังอะไรอย่างงี้นะครับผมนะกัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเลยนะโอ้โหคือถามว่าเราลำบากขนาดที่จะต้องมาลองรถคันนี้ไหมก็ช่วงแรกๆก็อาจจะมีนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเราต้องซื้อรถนะครับนี่ซื้อรถคือเกมนี้เก็บตังค์ซื้อรถอย่างเดียวครับไม่ได้เอาไปทำอะไรเลยนะครับซื้อรถอย่างเดียวซื้อรถแล้วก็ซื้อบ้านเนาะนะครับเกมนี้นะครับทำธุรกิจไปเรื่อยๆนะครับนี่โอเคแล้วจากนั้นก็ปิดเลยครับผมพอมันเสร็จแล้วก็ปิดเลยโอเคอันนี้ก็ปิดด้วยจากนั้นก็มาลอยใหม่นะผมใกล้เต็มแล้วหลอดสีเขียวใกล้เต็มแล้วนะผมปึ๊บเอาจริงเราต้องเบี่ยงมาทางนี้ได้แล้วนะตามจริงอ่ะแม่ครูน่าจะซื้อได้แล้วนะทุกคนนะโอเคแต่ว่าผมลืมไงผมไม่ได้เปิดเมืองสักที
ปึ๊บไปเลยลูกพี่ไปเลย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 ลูกพี่ไปเลย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 เว้ยไปกันเลยคือเกมเนี้ยมันมีอะไรทําตลอดเวลานะมันไม่เหมือนเกมฟาร์มนะเกมฟาร์มคือเราต้องคิดเองว่าเราจะทําอะไรนะทุกคนเกมนี้เราไม่ต้องคิดเลยเพราะว่ามีอะไรให้เราทําอยู่แล้วนะทุกคนครับนี่ไปเลย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 เว้ยอันนี้เต็มแล้วเราก็ไม่ต้องไปขายครับเรากดขายตรงนี้ได้เลยนะครับประหยัดเวลาด้วยได้14,000แล้วเอากัดให้หลอดจีเขียวมันเต็มนะครับกูไม่สนรถแล้วกูจะกัดแล้วทีนี้ไม่ต้องสนรถไอ้เคียนี้แล้วไม่ต้องสนรถกัดไปเลยกัดเสร็จเราต้องลาดยางอีกนะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่ได้ลาดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวอันนี้คือเราเช่าเขามานะรถคันนี้นะเราเช่าเขามานะครับเดี๋ยวเราต้องวิ่งไปรับรถลาดยางอีกนะในคลิปหน้านะครับผมในคลิปหน้าอันนี้จะเต็มแล้วเนี่ยเราสามารถเอ็กซเรย์ดูได้นะโดยการกดตัว Y นะผมเอ็กซเรย์ดูได้ตรงไหนเป็นสีเขียวๆก็คือผ่านแล้วตรงไหนเป็นสีแดงๆก็ยังไม่ผ่านนะครับโอเคมาเลยลูกพี่มาเลยลูกพี่อย่าอะไรนักหนาไอ้พี่เอ้ยหลอดสีเขียวจะเต็มแล้วหลอดสีเขียวจะเต็มแล้วเราไม่ต้องสนโลกนะผมเราวิ่งไปเลยเราคอยเลี้ยงกดโทนมาไปดิลูกพี่ไปดินั่นแหละเต็มแล้วโอเคเรียบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นนะผมก็คืองานตัวนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับก็อันนี้ก็ไปขายได้เลยนะผมอันนี้ก็ขายได้เอาขายดิมึงขายดิมันบอกให้เอารถคันนี้2คันนี้ออกได้เลยก็คือเอาคืนเลยโอ้โหดูค่าเช่า19,000โอ้เหี้ยมันยังแพงเลยอ่ะคืนไปเลยครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรเราคุ้มอยู่เดี๋ยวงานนี้จบเราก็ได้ตังค์เยอะแล้วโอ้มึงถอยโคตรช้าเลยลูกพี่เอ้ยก็คือเอารถออกจากบริเวณนี้เลยครับทุกคนนี่เราดูการเปลี่ยนแปลงกันเฮ้ยโอ้โหล่องหนได้อะไรวะเนี่ยทำไมมึงล่องหนได้วะเนี่ยปึ๊บจากนั้นให้เอารถรถอะไรวะมันมีชื่อบอกนะครับทุกคนรถลาดยางใช่ไหมมันบอกให้เอารถลาดยางมานะทุกคนนะรถลาดยางมาทีนี้เราต้องไปซื้อรถลาดยางแล้วนะครับเราต้องไปเช่านะครับเราต้องไปเช่ารถลาดยางแล้วทีนี้นะครับผมปึ๊บเราต้องไปรถคันนู้นรถคันนี้รถคันนี้ เราต้องไปเช่ารถลาดยางแล้วนะทุกคนนะทีนี้นะถามว่าเราจำเป็นต้องวิ่งไปแบบนี้ไหมคำตอบคือไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นเลยเพราะว่าเราสามารถอีนี่ได้นะทุกคนนะเปิดไฟดิเราสามารถให้มันวาร์ปมาที่หน้างานได้นะทุกคนนะแต่ว่าเพื่อความสมจริงเดี๋ยวเราวิ่งไปเองก็ได้นะครับจะได้แบบดวดทะลุอะไรอย่างงี้เนาะปูนปูนปูนไปเลย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 ย้อนรอยเก่าย้อนรอยเก่านะครับผมโปรดักชั่นคือตรงนี้จำได้ว่ามีกล้องจับความเร็วห้ามวิ่งเกินความเร็วที่กำหนดนะครับผมนี่ไม่ได้แทกหรอกพี่เอ้ยคือมันจะจับความเร็วตามไอ้นี่แหละตามไอ้มันจะหักตังตามความเร็วที่วิ่งเลยอ่ะตามจริงเราวาร์ปมาก็ได้นะเราต้องจอดไฟแดงด้วยโหนานจังเลยพี่คื
คือถ้าไม่อยากให้เสียตังค์ในการผ่าไฟแดงก็คือปรับภาพต่ำๆครับก็ไฟมันจะไม่มีสีนะทุกคนนะไฟมันจะไม่มีสีนะครับถึงแล้วคือเรามีรถปลดแล้วนะทุกคนเย้ yeah. เดี๋ยวเราต้องเช่ารถอันนี้นะครับเราต้องเช่ารถไอ้นี่รถลาดยางไหนอ่ะนี่ไงโอ้โหเราต้องเช่ารถลาดยางแล้วก็รถไอ้นี่นะครับเรามีตังค์ซื้อแล้วนะทุกคนนะแต่ว่าผมไม่ซื้อนะครับเพราะว่าเราจะเก็บตังค์ไปซื้อแมคโครโอเคโอเคหางลงก่อนหางลงเร็วๆหน่อยลูกพี่เอ้ยปึ๊บอ้าวดูกันแบบเพลินๆเลยนะผมเกมนี้นะครับนี่ไงรถลาดยางเราโอ้เอาแล้วเวลาถอยหลังจะถอยไงโอ้แล้วเวลาถอยหลังถอยยังไงวะเนี่ยเอ้าแล้วเวลาถอยหลังกูจะถอยยังไงอ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยถอยหลังถอยยังไงอ่ะกด A ถอยหลังไม่ได้รถคันนี้ถอยหลังไม่ได้ครับทุกคนเชี่ยขับอย่างยากเลยเดี๋ยวนะถอยหลังถอยไงวะเนี่ยSW AW SW AW SW AW เชี่ย S เฮ้ยถอยหลังถอยไงวะเฮ้ยชิบหายแล้วไงC C E คืออะไรวะเนี่ย C E Q Z โอ้คือมันกดเดินหน้ามันกด Q กับ E นะครับทุกคนแต่ถ้ากดถอยหลังอ่ะมันถอยไม่ได้เอาทำไงดีวะเนี่ยโอ้รถคันนี้ก็คือในมือถือมันจะเลื่อนใช่ไหมเลื่อนสองข้างเลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็เลื่อนไปข้างหลังโอ้โหแม่งงานยากเลยงานนี้งานยากมากๆครับเดี๋ยวผมขอไปหาวิธีแบบว่าอันนี้ก่อนนะครับทุกคนหาวิธีเดินหน้าถอยหลังเกมไอ้คันนี้ก่อนโอ้โหแม่งยากจริงเล่นในมือถือเนี่ยไอ้ในคอมเนี่ยเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนนะหวังว่าจะมีคลิปต่อไปอีกนะทุกคนนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม